มาเริ่มที่ความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้นะครับต้องไล่เรียงว่าจริงๆแล้วผมเห็นทนายอนันชัยชัยเดชนะครับเขาเรียกตัวเองว่าทนายกระดูกเหล็ก อันนี้ท่านเรียกตัวเองนะฮะแล้วก็โพสต์ข้อความทางแฟนเพจบอกว่าเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวร่วมกับผู้บริหารมังกรฟ้าในวันพุธนะครับก็คือเมื่อวานนี้ข้อความนี้เนี่ยโพสต์เมื่อวันอังคารพอผมตื่นนอนมาวันพุธเช็คข่าวสรุปโดนรวบนะครับตำรวจเข้าไปจับกุมตัวผู้บริหารมังกรฟ้าที่บ้านเราก็นั่งลุ้นกันว่าแล้วสุดท้ายจะมีการแถลงข่าวหรือเปล่าแล้วทำไมปฏิบัติการนี้ถึงได้เกิดขึ้นแบบรวดเร็วขนาดนี้ไม่ได้มีวี่แววนะครับเมื่อวันอังคารถือเป็นการเปิดตัวทนายความของทางฝั่งมังกรฟ้านะครับทนายอนันชัยชัยเดชเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายครับแล้วก็ช่วยดูแลคดีนี้ซึ่งเขาอย่างที่บอกฮะเตรียมตัวที่จะแถลงร่วมกันไม่ใช่แถลงเดียวแต่ว่าพอมีการเปิดเผยความเคลื่อนไหวล่วงหน้าจากฝั่งทนายเนี่ยปรากฏว่าฝั่งตำรวจเขาก็เคลื่อนไหวเหมือนกันครับคุณผู้ชมเช้าวันพุธก่อนเวลานัดหมายแถลงข่าวตำรวจสภ.ราชพฤกษ์ชุดเฉพาะกิจปราบปรามการขายสลากออนไลน์เกินราคานำหมายสารเข้าตรวจค้นบ้านเข้าแจ้งข้อกล่าวหาคุณแทมครับพัชระเมษียาพรผู้บริหารมังกรฟ้าควบคุมตัวไปสอบสวนพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจภูธรชัยพฤกษ์ให้ประกันตัวนะครับแล้วก็วงเงินทั้งหมดก็ 100,000 บาทที่ประกันตัวก่อนที่จะมาร่วมแถลงข่าวนั่นทำให้ตอนแถลงข่าวตอนแรกเนี่ยทนายต้องฉายเดียวไปก่อนใช่ค่ะทนายอนันชัยก็ฉายเดียวแถลงไปก่อนนะคะเพราะว่าคุณแทมนั้นต้องไปสภ.ราชพฤกษ์นะคะครับที่มาที่ไปที่มารับทำคดีนั้นทนายอนันชัยบอกว่ามีผู้ใหญ่คนนึงติดต่อมาถามว่าสนใจคดีมังกรฟ้าไหมแล้วคุยไปคุยมาก็ได้มาคุยกับคุณแทมนี่แหละครับทนายอนันชัยแถลงตอนแรกเนี่ยชูใน3ประเด็นด้วยกันโดยตั้งข้อสังเกตว่าปฏิบัติการทลายมังกรฟ้าเกิดขึ้นเพื่อตัดตอนธุรกิจหวยออนไลน์ที่อาจจะไปขัดผลประโยชน์ใครหรือไม่หรือว่าใช้ง่ายๆเลยมีคนอิจฉาหรือเปล่าหรือว่าปฏิบัติการนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองหรือไม่แล้วก็อธิบายกระบวนการทำงานของมังกรฟ้านะคะครับทนายเนี่ยดูจะแถลงอย่างมีอารมณ์เดือดนิดนึงนะฮะค่ะระหว่างการแถลงตั้งแต่ช่วงแรกใช้เวลานานทีเดียวทนายประกาศว่านี่มันเป็นการเตะตัดขานะครับทนายอนันชัยเขากล่าวอ้างว่าคุณเตะตัดขาผมก็จะเตะตัดขาคุณนะครับข้อสังเกตของทนายก็คือการเข้าตรวจค้นมังกรฟ้าเมื่อ25มีนาคมอันนี้คุณผู้ชมจำกันได้25มีนาคมนำโดยคุณแรมโบ้อีสานคุณเสกสกลอัฏฐาวงศ์นะครับการเข้าตรวจค้นมังกรฟ้าเมื่อครั้งนั้นเนี่ยพอเกิดขึ้นปุ๊บทนายบอกจากนั้นไม่นานมีการยื่นขอปิดเว็บไซต์เขาตั้งคำถามว่าแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นมีปฏิบัติการที่รวดเร็วเฉพาะเจาะจงแบบนี้หรือไม่นะครับ มีการตัดโควต้าสลากของผู้ค้ารายย่อยสุดท้ายบอกให้เจ้าหน้าที่ไปศึกษามาตรา157แล้วก็มาตรา200ด้วย นะครับเหมือนกับเป็นการเตือนกลับจะใช้คำว่าขู่ก็ไม่น่าใช่คือต้องแล้วแต่เจตนาทนายผมใช้คำว่าเตือนก็แล้วกันนะครับก็โดยเฉพาะการตัดโควต้าสลากของผู้ค้ารายย่อยเนี่ยประมาณ 6,000 ถึง 8,000 รายอันนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงเยอะทีเดียวเป็นถ้าอธิบายง่ายๆอย่างที่มุมการเมืองเคยอธิบายว่ามังกรฟ้าหรือว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ขายหวยอื่นๆเขาทำหน้าที่เหมือนเป็นตลาดนะครับคุณผู้ชมเปิดแผงแล้วก็ให้ผู้ค้าหวยเนี่ยมาเช่าที่เพื่อที่จะเปิดแผงขายหวยทีนี้การไปตัดโควต้าของผู้ที่มาเช่าที่ด้วยนั่นหมายถึงตัดช่องทางทำมาหากินการเข้าถึงทรัพยากรที่เขาใช้ในการทำมาหากินหรือไม่นี่กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นทีเดียวนะครับก่อนที่อย่างที่คุณดาวีบอกเขาใช้เงินคุณแทมเนี่ยพอไปที่สภ.ราชพฤกษ์ไปให้ปากคำรับทราบแล้วว่ามีข้อกล่าวหาอะไรบ้างนะครับแต่เขาปฏิเสธนะปฏิเสธหมดก็ประกันตัวมา 100,000 ทนายอนันชัยเนี่ยแถลงอยู่อีกที่สำนักงานคุณแทมอยู่สภ.ทนายแถลงอยู่ดีๆคุณแทมเดินเข้ามาคือเสร็จธุระแล้วเขาเดินมามาร่วมแถลงด้วยหลังจากเสร็จภารกิจที่สภ.ราชพฤกษ์มีการอธิบายว่ามีข้อกล่าวหาทั้งหมด4ประเด็นก็คือเรื่องของพรบ.คอมพิวเตอร์ร่วมกันทุจริตโดยนำเข้าข้อมูลเท็จแล้วก็รวมถึงร่วมการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงโดยไม่ได้จดทะเบียนโฆษณาโดยใช้ข้อความเท็จไม่เป็นธรรมแล้วก็ขายหวยเกินราคานะคะคุณแทมก็มาเล่าให้ฟังเลยเหตุการณ์ว่าตอนเช้าเนี่ยก่อนที่จะมีการนัดแถลงเนี่ยอยู่ๆที่บ้านหรูแถวราชพฤกษ์มีตำรวจเจ้าหน้าที่เนี่ยมาก็งงแล้วก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะคะไปฟังบางช่วงบางตอนกันค่ะคือผมก็งงเหมือนกันนะว่าผมไปดึงการดูได้ยังไงเพราะว่าเราก็แค่ทำแพลตฟอร์มนะครับคือต้องเริ่มต้นก่อนคือไม่คิดว่ามันจะดังขนาดนี้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องยืนยันว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับค่ะแบบนี้เราจะมีการดำเนินคดีฟ้องกลับใครไหมคะก็อันนี้ก็ฝากที่ทนายก็ผมบอกไงผมบอกไว้แล้วว่าถ้ามังกรฟ้าถูกปิดแล้วแพลตฟอร์มอื่นไม่ปิดผ
ไม่ยอมผมจะรวบรวมพยานหลักฐานนะครับร้องทุกข์กล่าวโทษพนักงานว่าคุณละเว้นปฏิบัติหน้าที่แต่ความอื่นก็เหมือนกันแล้วคุณทำไมคุณไม่ทำบางช่วงบางตอนเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นภาพตอนตำรวจไปใช่ไหมครับค่ะน่าจะมาจากกล้องวงจรปิดที่บ้านหรือเปล่าเพราะว่ามุมมาได้แล้วก็คลิปเนี่ยเหมือนกับทางคุณแท้มเนี่ยให้คนที่อยู่กับคุณแท้มเนี่ยถ่ายนะเพราะมีการหันมาถามว่าถ่ายคลิปหรือยังถ่ายคลิปหรือยังแล้วก็เดินออกมาเนื้อมุมนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่นอกรั้วอยู่แล้วล่ะแล้วก็ภาพมุมกว้างมาสักครู่นี้ก็น่าจะมาจากที่บ้านนะกล้องน่าจะติดอยู่ในมุมสูงค่ะคุณแท้มบอกเพิ่งตื่นค่ะนะครับเพิ่งตื่นกำลังงงๆเลยอยู่ๆมากันก็เลยเชิญตำรวจมาดื่มกาแฟก่อนบอกขอตัวขึ้นไปอาบน้ำนิดนึงนะครับอาบน้ำแต่งตัวก่อนไปสภ.ราชพฤกษ์กันนะครับอันนี้เป็นช่วงที่ตำรวจกำลังอธิบายเอกสารนะครับคือข้อกล่าวหาทั้ง4ข้อเนี่ยเขาบอกเขาปฏิเสธก่อนทั้งหมดในเบื้องต้นนะครับการนำเข้าข้อมูลร่วมกันทุจริตนำเข้าข้อมูลเท็จอันนี้ผิดพ.ร.บ.คอมทนายอนันชัยแถลงอย่างดุเดือดมีประเด็นบอกว่าไอ้มาตรากฎหมายนี้เนี่ยปกติใครเขาออกหมายจับกันเขาว่าอย่างนั้นทนายว่าอย่างนั้นนะครับคือมันไม่จำเป็นต้องออกหมายจับอันนี้ในมุมมองทนายอนันชัยว่ากันไปข้อกล่าวหาอีกข้อหนึ่งคือร่วมกันประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงโดยไม่ได้จดทะเบียนทำธุรกิจตลาดแบบตรงอันนี้เขาบอกว่าเคยมีซุ้มเสียงของ อดีตคนใหญ่คนโตที่ทำงานในกองสลากเขาให้ความคิดเห็นว่าก็ไม่ได้ผิดอะไรถ้าทำแบบนี้อันนี้ก็ฝั่งทนายกล่าวอ้างอีกนะครับข้อ3โฆษณาโดยใช้ความเท็จไม่เป็นธรรมอันนี้เขาบอกเขาสู้ได้ถ้าชี้แจงมาเป็นข้อๆเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ชี้แจงกลับได้ไม่เป็นไรส่วนข้อ4ขายหวยเกินราคาอันนี้เรื่องใหญ่หน่อยนะครับคงคือเขาอาจจะมองว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับมังกรฟ้าอย่างเดียวนะครับมันอาจจะมีต้นทางอื่นด้วยที่ทำให้ต้นทุนหวยมันสูงจนสุดท้ายเกินราคาจริงๆเมื่อวานนี้เนี่ยผมเห็นแพลตฟอร์มออนไลน์ขายหวยอีกเจ้าหนึ่งเขาขึ้นประกาศบอกว่างวด16เมษายนเนี่ยเขาขาย80บาทเขาขาย80บาททั้งหมดนะครับคือขึ้นเลยก็เลยไม่ทราบว่าต้นทุนที่แท้จริงเป็นอย่างไรและการที่เขาขึ้นแบบนี้จะทำให้กระบวนการตรวจสอบแพลตฟอร์มของเขามันมีทิศทางที่เปลี่ยนไปหรือไม่อย่างไรนะครับก็อย่างที่ทนายอนันชัยบอกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยทำไมถึงไม่มีการตรวจสอบครับถ้าเกิดว่ามันมีลักษณะในการดำเนินการหรือทำธุรกิจคล้ายกับมังกรฟ้าแล้วถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ไม่ไปตรวจสอบอย่างนี้มาตรา157เนี่ยละเว้นปฏิบัติหน้าที่เนี่ยจะไปยื่นแน่ครับคือเขาก็มองไปว่าไอ้แบบนี้ก็เลือกปฏิบัตินะสินะฮะทีนี้ปฏิกิริยาจากฝั่งตำรวจครับพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการแก้ปัญหาหวยแพงนะครับเขาบอกว่าคดีนี้หลังจากตำรวจเข้าตรวจค้นแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายสารออกจับผู้กระทำผิดจนนำไปสู่การตรวจค้นและจับกุมเขาก็มั่นใจในพยานหลักฐานแล้วก็สามารถเอาผิดผู้กระทำผิดได้นะครับซึ่งการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาขายสลากเกินราคาได้นอกจากนี้ยังสั่งให้ขยายผลหากพบผู้ใดเกี่ยวข้องอีกก็ต้องถูกดำเนินคดีเพิ่มบิ๊กโจ๊กนะครับพลตำรวจโทสุรเชษฐ์ยืนยันว่าตำรวจจะทำงานอย่างตรงไปตรงมาตามพยานหลักฐานนะครับด้านสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นก็มีการประกาศยกเลิกสัญญาตัดสิทธิ์ตัวแทนจำหน่ายรายย่อยนะคะแล้วก็ผู้มีสิทธิ์ซื้อจองพร้อมกันกว่า 9,000 รายด้วยกันจากการที่สลากนั้นถูกนำไปขายบนแพลตฟอร์มมังกรฟ้ามีผลตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปพร้อมกันนี้นะคะขณะเดียวกันการประชุมชุดเฉพาะกิจเมื่อวานนี้การตรวจสอบการติดตามผู้ค้าสลากเกินราคามีข้อสรุปค่ะเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่ให้พิจารณาการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่เกิน80บาทโดยให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นจะทำแพลตฟอร์มขึ้นมาเองนะคะเพื่อให้ผู้ได้รับโควต้าสลากทั้งกลุ่มมูลนิธิกลุ่มเปราะบางต่างๆมาฝากขายกันได้หรือว่าหากสำนักงานสลากนั้นยังไม่พร้อมก็จะให้ดึงแพลตฟอร์มของเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยมาเป็นคู่สัญญาในการจำหน่ายสลากไปก่อนรวมถึงมีการออกกฎระเบียบนะคะควบคุมให้มีให้ถูกต้องทุกอย่างด้วยพร้อมกับระบุในสัญญาให้ชัดว่าหากนำไปขายเกินราคานั้นจะถูกดำเนินคดียกตัวอย่างการฝากขายอาจจะให้ส่วนต่างใบละ5บาทก็ได้ ประชาชนทั่วไปได้คนละ5เล่มคือ500ใบก็จะได้ส่วนต่างประมาณ 4,800 บาทรวม2งวดก็ได้ 9,600 บาทถ้าจะฝากขายทั้งหมดในแพลตฟอร์มตรงนี้ครับอันนี้คือผิดใช่ไหมอันนี้ตัวอย่างของคนที่ผิดหรือตัวอย่างของการร่วมดำเนินคดีคือตอนนี้เนี่ยผมอธิบายอย่างนี้เพราะว่าคุณแท้มเนี่ยเมื่อวานนี้เขาอธิบายว่า เขาใช้วิธีการสแกนรับค่าสแกน3บาท5บาทนะครับเพราะฉะนั้นพอรัฐบาลพยายามที่จะสร้างแพลตฟอร์มของการขายหวยขึ้นมาเองเนี่ยกลายเป็นว่าหลายคนตั้งคำถามว่าถ้าสร้างแพลตฟอร์มแบบนี้จะควบคุมราคาให้อยู่ใน80บาทได้อย่างไรถ้ารัฐบาลไม่จัดสรรโควต้าให้กับผู้ค้าโดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านมือคนกลางเนี่ยนะครับบางคนเขา
เรียกว่าพ่อค้าคนกลางคือยิ่งเส้นทางมันยาวไกลต้นทุนก็ยิ่งสูงขึ้นเขาบอกว่าถ้าระบุในสัญญาว่าไปขายเกินราคาจะถูกดำเนินคดีทีนี้ตัวอย่างที่คุณดาวียกเนี่ยกลายเป็นว่าไปสอดคล้องกับทางมังกรฟ้าพอดีเป๊ะเลยเขาบอกส่วนต่างเนี่ยใบละ5บาทคือหมายความว่ากินส่วนต่างก็ไม่ได้หรือว่ากินส่วนต่างได้แต่ว่ายังไงก็ตามห้ามเกิน80บาทตรงนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเดี๋ยวเขาจะต้องมาชี้แจงให้ชัดเจนเลยนะฮะเพราะว่าถ้าจะไม่ให้เกิน80บาทก็อย่างที่บอกก็ต้องตัดเส้นทางตรงกลางทิ้งอ่ะนะครับน่าจะเป็นเหมือนการยกตัวอย่างที่ต่างว่าถ้าเกิดสมมติว่าต้องการฝากขายที่จะให้ส่วนต่างใบละ5บาทเนี่ยมันก็สามารถทำได้โดยที่ถ้าเป็นประชาชนคนทั่วไป5เล่ม500ส่วนต่างก็จะได้จำนวนเท่านี้ซึ่งมันอาจจะทำให้ไม่เกิดข้อกังวลเรื่องของการไปรวมชุดขายหวยกันแล้วมันจะเกินราคาที่ราคาจะพุ่งสูงขึ้นไปเนื่องจากเลขเนี่ยมันอยู่ในแพลตฟอร์มของสำนักงานสลากอยู่แล้วไม่สามารถที่จะเปลี่ยนมือแต่ว่าสุดท้ายแล้วตัวเลขที่ยกตัวอย่างไปเนี่ยก็ต้องให้คณะกรรมการชุดใหญ่ไปพิจารณาส่วนต่างอีกครั้งนึงถึงตัวเลขที่เหมาะสมแล้วก็ประชาชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริงเพราะว่าบางคนนั้นได้โควต้าไปก็ไม่สามารถขายได้หมดก็ให้นำมาขายให้กับสำนักงานสลากได้ขายคืนใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นการฝากแล้วเขาจะมีแพลตฟอร์มอันใหม่ขึ้นมาคล้ายๆกับน่าจะเป็นเหมือนมังกรฟ้าถ้าเขายังไม่พร้อมก็อาจจะเป็นคู่สัญญาโดยเอกชนเนี่ยดึงเข้ามาเป็นคู่สัญญาแล้วก็ให้มีการทำสัญญาแล้วก็ออกกฎระเบียบควบคุมให้ถูกต้องเลยว่าห้ามขายเกิน80บาทแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัวเลขเนี่ยถ้าให้ส่วนต่างไปละ5บาทอะไรเงี้ยมันก็ยังคงสามารถทำได้แต่ตัวเลขตรงนี้เนี่ยน่าจะต้องไปพูดคุยกันอีกครั้งนึงแล้วคุณสมบัติแพลตฟอร์มของเอกชนที่จะมาเป็นคู่สัญญานั้นสำนักงานสลากกินแบ่งเองเขาก็จะต้องไปหารือด้วยค่ะเพราะว่าต้องไปกำหนดคุณสมบัติอีกครั้งโดยว่าวิธีการฝากขายในลักษณะนี้เนี่ยเป็นวิธีแก้ปัญหามันเหมือนเฉพาะหน้าก่อนนะเพราะว่าในเมื่อมังกรฟ้ามีอยู่หรือแพลตฟอร์มตรงนี้มันมีคนไปใช้บริการแล้วมันมีปัญหาตรงนี้ก็อาจจะหยิบยกเรื่องของแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยขึ้นมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตรงนี้แต่ทั้งหมดนั้นก็ต้องไปพิจารณาอีกครั้งนึงให้รอบด้านนะคะก็คงต้องรอดูกันอีกทีนึงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเลขเนี่ยจะเป็นไปตามที่เขายกตัวอย่างกันมาหรือเปล่าหรือว่าจะมีมาตรการอื่นๆหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเอกชนมาทำแพลตฟอร์มแบบนี้มันก็ต้องมีอีกนะจะเลือกบริษัทไหนเข้ามาทำคนที่ไหนบริษัทเอกชนไหนมีศักยภาพที่จะเข้ามาทำตรงนี้ได้จะต้องถึงกับประมูลเป็นสัมปทานเลยหรือเปล่าอันนี้เรื่องใหญ่เหมือนกันนะเป็นข้อกฎหมายหรือเป็นข้ออะไรต่างๆที่ทางคณะกรรมการเนี่ยคงจะต้องไปพิจารณาครับที่ประชุมเขายังมีการเสนอตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้ได้รับโควต้านะคะว่าเป็นตัวจริงหรือสวมสิทธิ์หรือไม่ด้วยโดยเฉพาะผู้ค้าเสรีที่กดจองผ่านแอปพลิเคชันธนาคารกรุงไทย 120,000 รายอันนี้ต้องไปตรวจสอบด้วยว่ามีการสวมสิทธิ์หรือว่าแอบอ้างชื่อหรือไม่รวมถึงจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติต้องไม่ใช่ข้าราชการหรือคนมีฐานะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เป็นการแก้ไขปัญหาเพราะว่าบางทีโควต้าเนี่ยมันไม่ได้เป็นคนที่อย่างที่บอกแหละว่าคนที่อาจจะมีเงินมีฐานะหรือเป็นข้าราชการแฝงอ่ะแฝงมาอย่างที่คุณวิชัยบอกนั่นแหละผมไม่ได้พูดคุณนัมโบ้พูด เขาใช้คำว่าเสือซุ่มเสือแฝงใช่ไหมครับ คือเมื่อสักครู่นี้พออธิบายเรื่องมีส่วนต่าง5บาทแล้วก็คุมราคาให้อยู่ใน80บาทเนี่ยผมนึกย้อนไปถึงที่ผมได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่คือเมื่อวานนี้เห็นทางแพลตฟอร์มออนไลน์เจ้าหนึ่งเขาประกาศว่างวดวันที่16เมษายนนี้เขาขาย80บาททุกแบบใบละ80บาทนะครับคืออยู่ในกรอบวงเงินที่รัฐบาลต้องการและเขาก็ประกาศว่าเขาขอส่วนต่าง1บาทพอใบละบาทพอนอกนั้นก็เป็นส่วนของผู้ค้ารายย่อยไปนะครับแล้วก็คุมให้อยู่ใน80บาทนั่นมันหมายความว่าถ้าจะอยู่ใน80บาทเนี่ยมันจะต้องมีคนได้มากได้น้อยอยู่ระหว่างเจ้าของตลาดก็คือแพลตฟอร์มกับผู้เช่าแผงคือผู้ค้าหวยรายย่อยนี่แหละนะครับไอ้ต้นทุนจากทางภาครัฐเนี่ยมันเท่าเดิมถ้าเกิดว่าไม่ผ่านคนกลางนะถ้าผ่านคนกลางไอ้การจะคุมให้อยู่ใน80บาทก็ยังเป็นข้อกังวลอยู่นะครับเพราะมันคงจะยากนะครับก็ต้องไปรอดูนะว่าคณะกรรมการเขาจะมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างที่เขาคิดไว้เบื้องต้นเนี่ยเร็วๆเนี่ยแบบนี้เนี่ยมันจะสามารถทำได้จริงในแนวทางปฏิบัติหรือเปล่านะคะครับปฏิกิริยาเรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาลแพงเนี่ยหรือหวยแพงเนี่ยเรื่องสลากกินแบ่งต่างๆเนี่ยมันยังไม่จบมีแรงเหวี่ยงมีแรงกระทบชิ่งเหมือนเป็นการพ่นพิษไปรอบทิศทางเลยนะคุณหรือชัยครับกระทบไปหลายส่วนเลยล่าสุดเองก็จะมีการยื่นให้ปปช.ตรวจสอบด้วยนะคะพี่ประจักษ์ครับก็เรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถ้าดูเนี่ยมันต้องดูหลายมุมหลายมิตินะฮะแล้วค่อยๆหาทางคลี่หาทางแก้ไขปัญหาทีละเปราะทีละประเด็นนะฮะอย่าไปรวบยอดหรือจะพยายามไปจับแพะฉุดแกะเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วมันจะกลายเป็นว่าอยู่ในสภาพของลิงแก้แหคือยิ่งแก้มันยิ่งยุ่งเผลอๆเนี่ยแหมันจะเข้ามาพันลิงที่พยายามที่เขาไปแก้ด้วยนะฮะนี่คือสิ่งที่เป็นประเด็นนะครับที่อยากจะหยิบยกมาพูดถึงสำหรับกรณีของการแก้ไขปัญหานะครับสำหรับเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นร้อนกันอยู่ณขณะนี้แล้วก็กำลังกลายเป็นของร้อนที่ใครต่อใครไม่อยากจะถืออยู่ในมือนะครับ
ก็อย่างที่คุณดาวีกับคุณอุรชัยว่าเอาไว้นะครับคือเรื่องนี้มันต้องดูหลายมิตินะฮะแล้วก็ค่อยๆในการที่จะแจกแจงอธิบายคลี่ปมออกมาทีละเรื่องทีละประเด็นทีละเปราะนะครับอย่าไปเหมารวมนะฮะเราไปเริ่มต้นจากมิติแรกเลยก็ได้ครับสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่ถูกตั้งเป็นประเด็นคำถามมาโดยตลอดก็คือว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่ที่ว่านี่ฮะมันเป็นผลิตภัณฑ์มันเป็นสินค้าของทางรัฐบาลผลิตออกมานะครับแล้วก็มีการกำหนดราคาไว้บนหน้าสลากนี่ชัดเจนก็คือใบหนึ่งขายไม่เกิน80บาทแต่ว่าจนแล้วจนรอดนะครับไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนปรากฏว่าเวลาซื้อขายเวลาไปซื้อที่แผงไปซื้อที่ตลาดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะหาซื้อได้ในราคา80บาทเลยนะครับมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่นำไปสู่สิ่งที่มีการพูดถึงกันบอกว่ามันมีแต่น้ำยามันมีแต่เส้นมันไม่มีน้ำยาหรือเปล่ามันก็เลยทำให้การแก้ไขปัญหาเนี่ยมันยังยืดเยื้อคาราคาซังมานะครับถามว่าทำได้ไหมถ้าจะทำจริงๆในช่วงที่พลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการฐานบกในฐานะที่เป็นประธานบอร์ดของกองสลากนี่ได้แสดงศักยภาพไปเห็นนะครับว่าถ้าทำจริงเนี่ยในช่วงนั้นสามารถที่จะระป้องกันนะครับการขายสลากเกินราคาได้ก็คือซื้อขายกันในราคาไม่เกิน80บาทแต่มันมีผลกระทบตามมาแน่นอนนะครับเพราะว่าช่วงนั้นถ้าย้อนกลับไปไม่ใช่พ่อค้ารายย่อยนะครับแต่ว่าเป็นคนที่เดินขายหวยตามชุมชนตามหมู่บ้านหรือปั่นจักรยานไปขายหวยให้กับประชาชนโดยทั่วไปถึงที่เป็นเดลิเวอรี่เนี่ยนะฮะอันนี้ได้รับผลกระทบแน่นอนนะครับถึงขั้นที่มีจำนวนมากเลยถอยตัวเองออกไปจากสารระบบของการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในช่วงนั้นด้วยเหตุผลก็คือว่าได้ไม่คุ้มทุนและที่สำคัญมันเสี่ยงต่อการที่จะถูกจับด้วยนะฮะอันนี้เป็นมิติแรกซึ่งมันนำไปสู่คำถามที่ตามมาอีกหลากหลายมิติมากนะครับเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยกองสลากเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเป็นหน่วยงานและวิสาหกิจนะครับที่มีการนำส่งรายได้เข้ารัฐเนี่ยยืนอันดับหนึ่งมาโดยตลอดนะครับสำหรับกองสลากโดยในปี2563ไปดูกันก็ได้ครับงบที่ทางกองสลากกินแบ่งเนี่ยนำส่งเข้ารัฐบาลนะครับทั้งปี63เนี่ย 46,598 ล้านบาทปตท.ตามมาอันดับ2ครับ 29,198 ล้านบาทเพิ่งที่จะมีตัวเลขในไตรมาสที่1นะครับของปี65นี่แหละที่ทางกองสลากนั้นนำส่งรายได้หล่นลงไปอยู่อันดับ2นะครับแต่ว่ามันเป็นแค่ไตรมาสแรกของปี65ก็คือของทางปตท.เนี่ยนะฮะนำส่งอันดับ1ครับ 17,519 ล้านบาทสำนักกองสลากเนี่ยนะครับก็ตามมาอันดับ2 11,745 ล้านบาทจากเงินรายได้นะครับของรัฐวิสาหกิจและกิจการที่ทางกระทรวงการคลังเนี่ยเข้าไปถือหุ้นอยู่ต่ำกว่า 50% นะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือมิติความสำคัญของกองสลากก็คือทำอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ขายได้ทำอย่างไรก็มีรายได้ทำอย่างไรก็มีกำไรทำอย่างไรก็สามารถส่งเงินให้กับรัฐเนี่ยได้มากเป็นอันดับ1อยู่ยืนพื้นมาโดยตลอดนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าที่ทางรัฐบาลเป็นคนทำออกมานะฮะแล้วก็ไม่มีคู่แข่งนะฮะมีรายได้มีผลประโยชน์มหาศาลขนาดนี้คำถามที่ตามมาก็คือว่านอกเหนือจากทำไมยังไม่สามารถขายได้ในราคาที่ปรากฏอยู่บนหน้าสลากแล้วมันจะมีคำถามตามมาว่าโอ้ได้กำไรมหาศาลขนาดนี้ทำไมไม่คืนทุนให้กับผู้ซื้อบ้างทำไมไม่ลดราคาบ้างนะฮะเพื่อให้คนโดยทั่วไปเนี่ยมีต้นทุนในการที่ไปซื้อนี่ต่ำลงซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การสามารถซื้อขายได้ในราคาใบละไม่เกิน80บาทก็ได้แต่คำถามใหญ่ที่มากกว่านั้นครับที่ตามมาก็คือว่ารายได้และผลประโยชน์มหาศาลในแต่ละปีที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะระหว่างทางมันมีการตกหล่นเอาไว้ให้ใครแค่ไหนอย่างไรหรือไม่อันนี้เป็นประเด็นคำถามนะครับถึงแม้ว่าจะมีความพยายามอธิบายนะครับบอกว่าปัจจุบันไม่มี5เสือกองสลากแล้วแต่ในแง่ของทางปฏิบัติในแง่ของการจัดสรรในแง่ของการจัดแบ่งเนี่ยมันจะต้องมีองค์กรหนึ่งหรือคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นคนเข้าไปทำหน้าที่ตรงนั้นอันนี้คือประเด็นสำคัญที่มันต้องมีการแจกแจงอธิบายให้เกิดความชัดเจนมิติต่อมาที่ต้องพูดถึงนะครับก็คือสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยถือว่าเป็นขุนทรัพย์มหาศาลสำหรับผู้มีอำนาจมาแต่ไหนแต่ไรครับถ้าย้อนกลับไปดูนิดหนึ่งฮะถ้าย้อนกลับไปดูในวิทยานิพนธ์นะครับเรื่องทุนขุนนางไทยปี2500ถึง2516ซึ่งเป็นยุคสมัยที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นั้นมีอำนาจนะฮะบทวิทยานิพนธ์นี้เป็นของคุณรัตพงศ์สอนสุภาพนะฮะ
ได้มีการอ้างถึงรายงานผลสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนทรัพย์สินของจอมพลสฤษดิ์นะฮะบอกว่ามีผลประโยชน์มหาศาลจากรายได้จากโครงการจากงบประมาณของรัฐบาลนะครับที่นำมารวมศูนย์อยู่ที่นี่ในจำนวนนี้ก็รวมทั้งรายได้จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยเนื่องจากว่าพลเอกสฤษดิ์ณขณะนั้นเป็นประธานกรรมการบริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับก็มีการเซ็นจ่ายงบลับของกองสลากนะครับระหว่างปี2502ถึง2506รวมแล้ว30ครั้งครับวงเงินที่มีการเซ็นจ่ายเนี่ย300ล้านบาทนะฮะซึ่งตอนนั้นถือว่าเยอะมากนะครับ238ล้านถึงประมาณ300ล้านเนี่ยถือว่าเป็นเงินที่ค่อนข้างสูงเหตุผลในการเซ็นอนุมัติงบลับที่ว่านี้บอกว่าเพื่อใช้ในราชการลับและเพื่อบำรุงกุศลสาธารณะครับแต่ว่าในรายงานของคณะกรรมการสอบสวนกลับบอกว่ามีการโอนเงินเหล่านี้เข้าบัญชีส่วนตัวและถูกนำไปใช้จ่ายเป็นการส่วนตัวครับนี่จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าเรื่องสำนักงานกองสลากเนี่ยมันจึงถูกมองมาแต่ไหนแต่ไรนะครับว่ามันเป็นแหล่งขุมทรัพย์มหาศาลเป็นผลประโยชน์ที่ฝ่ายการเมืองจับจ้องใครเข้ามาเป็นผู้นำใครเข้ามามีอำนาจก็จะส่งคนตัวเองเนี่ยเข้าไปบริหารในสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแล้วก็อย่างที่ทราบกันนะฮะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยมันยังมีอีกมิติหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือมิติที่เป็นความหวังของประชาชนโดยทั่วไปชาวบ้านร้านค้าโดยทั่วไปฝากความหวังฝากความร่ำรวยหรืออย่างน้อยมีรายได้จากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะฮะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครปฏิเสธได้นะครับมีการรณรงค์มีการหงประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นในอดีตหรือในปัจจุบันมีการประชาสัมพันธ์กันในหลากหลายรูปแบบครับจนกระทั่งมีการตั้งข้อสังเกตกันในยุคหนึ่งบอกว่านี่เป็นเรื่องของการเป็นเรื่องของการปั่นกระแสเป็นเรื่องของความพยายามในการที่จะทำให้ผู้คนเนี่ยหมกมุ่นอยู่กับเรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาลจนกระทั่งสำนักงานกองสลากที่เคยถูกเผามาแล้วนะครับเมื่อหลายสิบปีก่อนอันนี้คงจะจำก็ได้ครับทั้งหมดเนี่ยมันเป็นมิติส่วนหนึ่งที่ร้อยเรียงกันลงมาจนกระทั่งมาถึงมิติในส่วนของการเมืองครับแน่นอนที่สุดอย่างที่เรียนเอาไว้นะครับว่าใครที่มีอำนาจก็มักจะส่งคนของตัวเองเนี่ยเข้าไปบริหารในส่วนของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะฮะแล้วก็แปลกตรงที่ว่าแทนที่จะไปแก้ไขปัญหาเรื่องการขายสลากเกินราคานะครับให้มันเกิดมรรคผลในทางปฏิบัติแต่กลายเป็นว่ามันไม่รู้ว่าเข้าไปแล้วเนี่ยไปบริหารจัดการไปทำอะไรในส่วนของสำนักงานสลากแต่ว่าจนแล้วจนรอดก็ยังไม่สามารถที่แก้ไขปัญหาได้นะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่ในที่สุดเนี่ยทางรัฐบาลก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อจะเข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องการซื้อขายสลากในราคาที่เกินกว่าที่กำหนดเอาไว้นะครับเกินกว่าที่หน้าสลากซึ่งก็เป็นสิ่งที่ประชาชนโดยทั่วไปสนับสนุนอย่างยิ่งเลยนะครับและทางรัฐบาลถ้าทำได้สำเร็จเนี่ยคะแนนนิยมตามมาแน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวประชาชนฝากผีฝากไข้ฝากความหวังไว้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างต่อเนื่องนะครับนี่เป็นความคาดหวังของคนเพียงแต่ว่าเมื่อมีการดำเนินการจัดการนะครับทั้งในส่วนของคณะกรรมการชุดใหญ่ก็ดีในส่วนของคณะกรรมการเฉพาะกิจที่มีคุณแรมโบ้นะครับดร.เสกสกลอัฏฐาวงศ์เป็นคนขับเคลื่อนก็ดีนะครับเรื่องของการดำเนินการไปตรวจค้นไปเอาผิดกับบรรดาผู้ค้าสลากออนไลน์ซึ่งอาศัยเทคโนโลยีอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายอาศัยรูปแบบใหม่นะครับซึ่งมีการขายในลักษณะของแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ทางคนที่เข้าไปดำเนินการเองก็ต้องพยายามอธิบายพยายามชี้แจงพยายามที่จะพูดถึงตัวบทกฎหมายและความผิดและผลพวงที่เกิดขึ้นให้ชัดเจนหาไม่แล้วนะครับมันก็จะถูกตอบโต้จากกลุ่มผู้ค้าซึ่งใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยเข้ามาดำเนินการอย่างที่เราได้ยินได้ฟังถ้อยแถลงของทั้งผู้บริหารของมังกรฟ้ารวมทั้งทนายความอย่างที่เราได้ยินได้ฟังกันเมื่อสักครู่นี้นะฮะเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าถ้าทางรัฐบาลทำสำเร็จรัฐบาลก็สามารถสกัดแลนด์สไลด์ของบางพรรคการเมืองได้แต่ว่าถ้ารัฐบาลทำไม่สำเร็จหรือไม่สามารถที่จะหาทางออกจากเรื่องนี้อย่างมีเหตุมีผลได้นะครับแน่นอนที่สุดมันจะกลายเป็นข้อกล่าวหาที่บอกว่ารัฐบาลกำลังใช้เรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำกัดไปปราบคู่แข่งที่เป็นพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองทั้งหลายทั้งปวงก็ตามทีนี่คือสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นอยู่และอย่างที่เรียนเอาไว้ครับคุณอุรชัยคุณดาวีครับตอนนี้มันเป็นของร้อนไปแล้วฮะคือใครต่อใครก็ไม่อยากจะจับเอาไว้ในมือนะฮะครับ
ตอนนี้มันจะไปที่ปปช.นอกเหนือจากจะจี้ไปทางกกต.เพื่อให้ตรวจสอบเรื่องนี้มันจึงกลายเป็นเรื่องที่มันไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เฉพาะเรื่องการแก้ไขปัญหาอย่างที่ว่านี่ครับแต่ว่ามันกำลังกระจายมันกำลังพ่นพิษไปยังกลุ่มไปยังฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องและแน่นอนที่สุดมันปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะถูกโยงไปถึงเรื่องการเมืองเป็นหลักครับทุกคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยพยายามบอกว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองเรื่องนี้จะไปเชื่อมโยงให้เกี่ยวกับการเมืองเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าถามพ่อการเมืองเรื่องของหวยกับการเมืองเกี่ยวมาทุกยุคเลยนะครับคุณประจักษ์ถ้าถามคุณอุรชัยถามคุณดาวีคิดว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองนะฮะเอาแค่ผลประโยชน์ในสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยที่มันมหาศาลขนาดนั้นอย่างที่ผมตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าระหว่างทางมันตกหล่นไปหรือเปล่ามันตกหล่นให้ใครนี่คือคำถามสำคัญที่จะต้องอธิบายต้องมาตอบต้องมาชี้แจงให้ได้นะฮะซึ่งถ้ารัฐบาลทำสำเร็จนะทุกคนก็ฝากความหวังรัฐบาลถ้าทำได้นะถ้ารัฐบาลทำได้คะแนนนิยมไม่ต้องห่วงครับตามมาแน่นอนครับแลนสไลด์ก็แลนสไลด์นะครับถ้าเกิดว่ารัฐบาลสามารถแก้ปัญหานี้ได้สำเร็จครับแลนสไลด์เนี่ยไม่เกิดนะฮะขอบคุณครับคุณประจักษ์ครับขอบคุณค่ะอันนี้ก็เป็นนั่นแหละหวยพ่นพิษอย่างที่คุณประจักษ์บอกนะมันพ้นพิษไปทั่วจริงและตอนนี้ก็คือจะมีปฏิกิริยาที่อาจจะต้องเนี่ยไปตามกันต่อปปช.อาจจะต้องรับไปพิจารณายังไงต้องไปรอติดตามท่าทีของปปช.อีกด้วยค่ะฝั่งไหนทำหัว80บาทได้ฝั่งนั้นแลนสไลด์ใช่ไหมก็ฟังจากที่พี่ประจักษ์เล่าเมื่อสักครู่นะครับวันนี้เนี่ยเป็นหมุดหมายสำคัญอีกวันหนึ่งนะครับของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบหรือว่าปปช.คณะกรรมการปปช.นะครับที่มีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสเป็นประธานกรรมการชุดนี้นะครับเขาจะเริ่มพิจารณาคลิปเสียงที่หลุดมาของคุณเสกสกลอัฏฐาวงศ์นะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้ามาพิจารณาซึ่งเช้าวันนี้ฮะอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรรองศาสตราจารย์สมชัยอดีตกกต.นะครับจะนำข้อมูลถอดเทปคำสนทนาในคลิปแล้วก็หลักฐานแวดล้อมอื่นๆไปยื่นนะครับเป็นทั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับประเด็นที่กระทำผิดหรืออาจกระทำผิดกฎหมายทั้งประมวลกฎหมายจริยธรรมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและการผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับมีการนัดหมายกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไว้แล้วนะครับซึ่งเขาก็ได้พูดคุยกับคุณสมชัยบ่อยครั้งนะครับที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าอาจารย์สมชัยเนี่ยเข้าไปให้ข้อมูลแล้วก็นำหลักฐานหรือว่าข้อสังเกตต่างๆไปมอบให้กับกรรมธิการปปช.บ่อยครั้งนะครับวันนี้เราจะสอบถามความคืบหน้าจากอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะครับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการเลือกตั้งมหาวิทยาลัยรังสิตอยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณอุรชัยคุณดาวีครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับนัดหมายกับคุณเสรีพิสุทธิ์ไว้ยังไงครับเช้านี้เตรียมหลักฐานอะไรไปบ้างครับกมธ.ปปช.เนี่ยท่านจะประชุมในเวลา 9:30 นะครับผมก็นัดหมายว่าเวลา 8:45 เนี่ยจะไปพบท่านนะครับแล้วก็มอบสิ่งที่เป็นหลักฐานรวมถึงข้อสังเกตประเด็นทางกฎหมายต่างๆเนี่ยให้แก่ท่านในเวลา 8:45 สำหรับการประชุมวันนี้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นการขอมติจากกรรมธิการเพื่อรับเรื่องนี้ไว้เป็นประเด็นในการพิจารณานะครับส่วนการที่จะเริ่มดำเนินการนั้นอาจจะต้องรอครั้งต่อไปเพราะว่าในการดำเนินการนั้นเนี่ยอาจจะมีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมานะครับหรืออาจจะต้องมีการเรียกบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาให้ปากคำนะครับซึ่งคงจะไม่สามารถทำได้ทันในครั้งนี้นะครับแต่อาจจะมีการอภิปรายกันเบื้องต้นนะครับดูถึงแนวโน้มความเป็นไปได้นะครับอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยถึงผมไม่ได้ไปยื่นเนี่ยผมก็เข้าใจว่าน่าจะมีกรรมธิการบางท่านเนี่ยหยิบยกเอาเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นปรึกษาหารือนะครับในกรรมธิการอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการไปยื่นของผมนั้นเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นอีกต้นเรื่องหนึ่งนะครับที่มีรายละเอียดต่างๆพอสมควรเช่นคลิปสนทนาที่ปรากฏตามสื่อเนี่ยผมก็พยายามจะฟังแล้วก็ถอดเป็นถ้อยคำละเอียดนะครับที่ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพราะบางคำอาจจะฟังไม่ชัดนะครับแต่ว่าก็ขอให้ละเอียดที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เนี่ย เป็นเอกสารส่งถึงท่านอย่างที่สองก็คือมีการทำข้อสังเกตนะเกี่ยวกับประเด็นว่าในถ้อยคำใดประโยคใดที่น่าจะเข้าข่ายความผิดในเรื่องใดนะครับซึ่งความผิดดังกล่าวเนี่ยก็จะแบ่งออกมาเป็น3เรื่องเรื่องที่1ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นไปได้ที่จะใช้เงินเพื่อซื้อเสียงทุจริตในการเลือกตั้งอันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะฮะว่าจะมีเรื่องการซื้อเสียงกันหรือเปล่าใช้เงินกันมากเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
แล้วก็เป็นเรื่องของการที่ไปทุจริตการเลือกตั้งหรือเปล่านะครับในอย่างที่หนึ่งในเรื่องของการเลือกตั้งยังแยกไปอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องการใช้เงินเกินกว่ากรอบที่กฎหมายกำหนดครับเพราะว่ากกต.นั้นเนี่ยได้กำหนดไว้ว่าในแต่ละเขตเลือกตั้งเนี่ยผู้สมัครจะสามารถใช้เงินในการหาเสียงได้ไม่เกิน 1.5 ล้านบาทดังนั้นการที่บอกว่าใช้เงินไป15ล้านยืมเงินมา15ล้านให้เงินมา15ล้านหรือว่าใช้ไปถึงเกือบ100ล้านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ดูสอดเจตนาว่าเหมือนกับว่าไม่ได้เอาตัวเลขรายจ่ายทั้งหมดเนี่ยมาแย่งต่อกกต.นะครับอันนี้ก็จะเป็นความผิดหนึ่งนะครับส่วนฐานความผิดที่สองเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับคือท่านเป็นเจ้าพนักงานของรัฐเนี่ยแล้วก็ท่านได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาแล้วก็จะต้องไปบุกจับตามที่ต่างๆแต่ก็มีถ้อยคำในคำสนทนาบางส่วนเนี่ยคล้ายๆว่าเอ๊ะถ้าไปที่นี้แล้วจะเกิดปัญหาเพราะว่าไปได้เงินเข้ามาเดี๋ยวถ้าเขาเปิดข้อความต่างๆขึ้นมาปั๊บก็ซวยซีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะข้อความกำนองแบบนี้เนี่ยมันก็จะคล้ายๆเหมือนกับการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตครับส่วนเรื่องที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้องนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการผิดประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับโดยเฉพาะอย่างนี้คนที่เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีนะครับถือว่าเป็นข้าราชการการเมืองเช่นเดียวกันนะครับครับเพราะว่ามีถ้อยคำที่อยู่ในเทปที่พูดถึงว่าอะไรนะจะต้องช่วยนะครับดูแลนะดูแลหนูนะครับเรื่องลอตเตอรี่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับก็คือหมายความว่าอาจจะมีเรื่องของการที่ว่าจะนำเอาเรื่องของอำนาจหน้าที่ที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยในเรื่องการจัดการลอตเตอรี่เนี่ยไปจัดสรรหรือว่าไปที่จะเอื้อประโยชน์นะครับให้แก่คนบางคนกลุ่มบางกลุ่มนะครับอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของการผิดจริยธรรมประมวลจริยธรรมนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆที่ผมเขียนนะครับในประมาณทั้งหมด7หน้าเนี่ยนะครับก็จะยื่นต่อท่านเสรีพิสุทธิ์ครับทั้งหมดครับอันนี้คือเป็นเอกสารที่อาจารย์แกะเทปมามีข้อสังเกตทางด้านกฎหมายต่างๆแต่ในส่วนของกรรมธิการเองในการพิจารณานั้นก็ต้องมีการเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องก็น่าจะเป็นทั้งคุณเสกสกล คุณจุรีพรหรือตัวแทนจากกองสลากอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะที่จะต้องเข้ามาชี้แจงอันนั้นแล้วแต่ทางกรรมธิการเลยนะครับผมก็ถือว่าวันนี้เนี่ยผมส่งมอบเรื่องราวไปแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับทางกรรมธิการว่าจะเอาอย่างไรตั้งแต่ว่า1จะรับเป็นเรื่องไว้พิจารณาหรือไม่หรือ2เนี่ยหลังจากรับเรื่องแล้วเนี่ยจะมีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อดูแลเรื่องนี้ประกอบด้วยใครอย่างไรแล้วก็3เนี่ยในกระบวนการในการให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงเนี่ยท่านจะเชิญใครบุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างไรบ้างมาให้ปากคำให้ข้อมูลอันนั้นก็แล้วแต่กรรมาธิการแล้วก็4คือหลังจากที่รู้ข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยกรรมาธิการจะมีความเห็นอย่างไร1ส่งให้นายกรัฐมนตรีทราบถึงผลการศึกษาหรือ2เนี่ยดำเนินการในการไปแจ้งต่อปปช.นะหรือกกต.เพื่อให้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปอันนั้นก็แล้วแต่ทางกรรมาธิการว่าจะมีแนวทางในการดำเนินการต่างๆไปเพราะตัวกรรมาธิการเองเนี่ยไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะไปลงโทษใครครับแต่จะเป็นการศึกษาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ส่งไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะดำเนินการอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่ของกรรมาธิการครับครับอาจารย์ครับอาจารย์นอกจากหลักฐานที่เป็นเสียงที่หลุดมาในคลิปเนี่ยที่อาจารย์แกะเป็นข้อความเนี่ยนะครับอาจารย์มีหลักฐานอื่นไปยื่นให้กับกรรมาธิการชุดนี้ด้วยไหมครับอ๋อไม่หรอกครับมันไม่ได้เป็นขั้นตอนในเรื่องนั้นแล้วก็เราเองเราก็ไม่ได้เป็นอะไรที่รู้ลึกซึ้งมากมายนะครับเราเพียงแต่ว่าหยิบเอาสิ่งซึ่งเป็นคำพูดที่พูดกันพูดจริงหรือพูดเล่นเราไม่ทราบนะครับแต่เนื้อความในการพูดดังกล่าวเนี่ย มันเข้าข่ายนะครับที่จะเป็นการกระทำผิดกฎหมายในเรื่องใดแค่นั้นเองเอาสิ่งนี้เข้าไปนะครับนะผมก็คิดว่าเป็นเรื่องของกรรมธิการที่ท่านจะไปดูเองนะฮะก็ส่งให้แก่ท่านนะแล้วท่านก็ไปดูต่อว่าท่านจะทำต่อไปอย่างไรนะครับซึ่งมันไม่ยากหรอกครับในการที่จะได้ข้อมาซึ่งข้อเท็จจริงในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ครับสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์บอกว่ากกต.เนี่ยจะต้องรอให้มีผู้ชี้แจงก่อนถึงได้หยิบเรื่องนี้มาพิจารณาได้ต้องรอให้มีผู้ร้องเรียนก่อนอาจารย์สนใจเป็นผู้ร้องเรียนถึงกกต.เองไหมครับผมตั้งใจอย่างนี้นะจะบอกในรายการที่เป็นรายการแรกครับก็คือให้กกต.ท่านมีเวลาที่จะ
ทำงานด้วยตัวเองก่อนสักระยะหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเห็นถึงความไม่คืบหน้าต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยผมจะไปร้องกกต.ครับนะครับก็คือเข้าใจว่าคาดว่านะตามกำหนดการที่ตั้งใจไว้ก็คือว่ารอหลังสงกรานต์ครับนะครับรอดูว่ากกต.ได้ขยับต่างๆอย่างไรเพราะว่าท่าทีที่ประธานกกต.ได้พูดต่อสาธารณะนั้นเนี่ยดูไม่ค่อยเป็นความหวังต่อสังคมเท่าไหร่ครับนะฮะเหมือนกับว่าให้สำนักงานเป็นคนทำไม่ได้ให้สำนักงานก็สำนักงานควรจะเป็นคนทำแล้วก็ค่อยเสนอถ้าเห็นว่าเป็นเรื่องเป็นราวเนี้ยค่อยเสนอขึ้นมาถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งจริงๆแล้วเนี้ยตัวกกต.เองเนี้ยควรจะต้องเป็นคนที่นำเรื่องนี้หยิบยกมาพิจารณาและสั่งการมอบหมายให้สำนักงานเป็นฝ่ายดำเนินการอย่างจริงจังและมารายงานผลต่อกกต.ภายในกี่วันก็ว่าไปใช่ไหมครับครับอันนี้กระบวนการควรจะต้องกลับกันแบบนี้แต่ท่านประธานกกต.ก็ไปพูดในทำนองเหมือนกับว่าเรื่องนี้เนี่ยตัวเองก็ยังไม่ได้ฟังเทปหรอกแล้วก็ขอให้ทางไม่ได้ขอนะน่าจะเป็นเรื่องสำนักงานที่เขาจะต้องดูแลครับนะครับและถ้าเขาเห็นว่าเป็นเรื่องเขาก็จะส่งมาถึงกกต.เองอันนี้ผมก็ไม่ใช่การทำงานเชิงรุกครับแล้วก็ยิ่งเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสำคัญให้ความสนใจแล้วเนี่ยกกต.เองต้องแสดงบทบาทหน้าที่เอาจริงเอาจังต่อเรื่องนี้นะครับครับดังนั้นเนี่ยถ้าหลังสงกรานต์แล้วนะครับยังไม่มีความคืบหน้าใดๆจากกกต.เช่นไม่มีการแถลงว่าเรื่องราวดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยสำนักงานได้รับไปแล้วดูแลแล้วและจะรายงานต่อกกต.ภายในวันไหนวันไหนเนี่ยผมก็จะนำเรื่องไปยื่นกกต.อีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับวันนี้รบกวนอาจารย์สมชัยเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะสเต็ปแรกคือวันนี้เนี่ยจะไปยื่นกรรมธิการปปช.ก่อนแล้วก็รอหลังสงกรานต์ถ้าเกิดสมมติว่าดูแล้วไม่มีความคืบหน้าไปเลยปกกต.กรรมการการเลือกตั้งจะไปยื่นอีกครั้งหนึ่งนะคะครับหลังสงกรานต์ต้องรอติดตามดูนะคะ